าดูการจับปลาที่กระชังกันนะคะนี่ก็คือกระชังปลาเทโพหรือว่าปลาปึงหูหลุดนะคะพี่น้องนะคะอยู่ที่ท่าน้ำแม่น้ำมูลหลังวัดกลางจังหวัดอุบลราชธานีนะคะนี่ก็คือน้องชายรายละเอียดนะคะเขามีกระชังปลาเนาะเราก็มาสนับสนุนนะคะสื่อน้ำขอน้ำนะคะสื่อน้ำขอน้ำนะคะเพราะว่าจะเอาไปสู่พีสู่น้องเขากินทางลอยเอ็ดนะคะนี่พี่น้องโอ้โหเยอะมากเลยแข็งแรงที่สุดปลาปึงหูหลุดพี่น้องนะคะมาดูมาชมความแข็งแรงของปลากันนะคะคนดองแดงดองแดงดองแดงอยู่พี่น้องโอ้แข็งแรงมากเลยปลาแข็งแรงมากกินแค่เศษอาหารนะคะพี่น้องกับหัวอาหารนะคะเนี่ยนี่แข็งแรงขนาดนี้เลยนะคะนี่เดี๋ยวมาดูตัวปลากันนะคะว่าจะตัวใหญ่ขนาดไหนโอ้นี่คือกระชังปลาท่าน้ำหลังวัดกลางจังหวัดอุบลราชธานีนะคะนี่ตอนนี้ยายละเอียดก็นั่งอยู่ขอบฝั่งนะคะอยู่ฝั่งขอบทางลงนะคะเพื่อจะมาดูเขาจับปลานะคะเรามาซื้อปลากับน้องชายนะคะเขามีกระชังปลานะคะพี่น้องคนโอ้ยตัวใหญ่แห้งพี่น้องตัวนี้ก็อยู่ประมาณตัวละกิโลกว่านะคะตัวละกิโลกว่านะคะพี่น้องนี่เนี่ยโอ้เยอะมากเลยนะคะเอาไปหนึ่งเอาไปลาบเอาไปต้มได้เห็ดแดดเดียวก็ได้พี่น้องนะคะอร่อยนะคะมันเป็นปลาน้ำไหลนะคะพี่น้องสะอาดไม่เหม็นคาวนะคะไม่เหม็นคาวนะคะเพราะว่าเป็นเขาเลี้ยงในปลาเขาเลี้ยงในระบบน้ำไหลนะคะพี่น้องน้ำไหลธรรมชาตินะคะนี่พี่น้องโอ้ท่าน้ำมูลนะคะนี่นะคะนี่มาดูตัวเดี๋ยวมาดูตัวปลากันนะคะว่าจะตัวใหญ่ขนาดไหนนะคะโอ้ยแข็งแรงมากแข็งแรงมากเยอะอยู่มีอยู่ประมาณเขาบริเอิญเป็นบ่อนะคะพี่น้องเขาเอิญเป็นหลุมเนาะกระชังปลาเขาเรียกเป็นหลุมนะคะอยู่ประมาณ 4-5 หลุมนะคะเนี่ยนะคะดูความแข็งแรงของปลากันนะคะนี่โอ้จับขึ้นมาเป็นตัวกิโลกว่าพี่น้องนี่แต่กิโลกว่าทั้งนั้นเลยนะคะให้ดูมาชมกันค่ะตัวใหญ่ๆวิ๊กๆกันเลยทีเดียวเจ้าโอเคครับมาแล้วเจ้าของกระชังปลานะคะขี่เรือมาแล้วนะคะพี่น้องเอาใส่กระสอบมากนะคะใส่กระสอบมากพี่น้องมาดูมาชมตัวปลากันนะคะอาจจะตัวใหญ่ไหมนี่พี่น้องกระชังเป็นกระชังน้ำไหลนะคะน้ำมูลท่าน้ำมูลนะคะท่าใหญ่มากจากนี่นะคะพี่น้องจากกระชังปลานี่ทางคนที่เป็นถนนคนเดินนะคะแถวตลาดใหญ่นะคะทางโน้นนะคะทางขวามือยายละเอียดนะคะจะเป็นถนนคนเดินที่มีคนไปจับจ่ายซื้อของไปเดินเที่ยวกันมีเฉพาะวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะเดินมาเรื่อยๆจากท่าวัดสุปัตก็จะเป็นก็จะเห็นวัดท่าวัดหลวงนะคะเห็นท่าวัดหลวงแล้วก็จะเห็นท่าวัดกลางนะคะก็จะมีเริ่มมีกระชังปลามาเรื่อยๆนะคะจนถึงท่าวัดกลางนะคะพี่น้องนี่นะคะเนี่ยถามแล้วนะคะสอบถามน้องแล้วนะคะเขาบอกว่าเขามีอยู่8หลุมนะคะพี่น้องตอนนี้ยังตัวไม่โตเท่าไหร่นะคะแต่ก็รับประทานได้นะคะนี่นะคะกำลังมาแล้วนะคะโอ้โหมาแล้วนะคะนี่นะคะเดี๋ยวของกระชั่งป่าพูดรอนี่ล่ะพี่น้องพูดรอว่างอกงอกนี่ล่ะมาขอดูตัวหน่อย
ตัวปลามันโตไหมโอ้โหโอ้โหดูพี่น้องดูชมโอ้ตัวนี้กิโลกว่านะคะพี่น้องกิโลกว่านะคะเนี่ยขอบคุณขอบใจน้องนะคะที่ทั้งซื้อทั้งขอไปกินน้ำนั่นล่ะอยากย้ำใดกับมาเอาไปกินเขาบอกนะคะพี่น้องกันนะพี่น้องเนาะเนี่ยขอบคุณน้องๆนะคะขอบคุณน้องที่มีความใจดีนะคะบางครั้งก็ให้กินฟรีนะคะบางครั้งก็เถียงกินเอาพี่น้องนะคะเดี๋ยวมาดูมาชมตัวปลากันนะคะค่ะสวัสดีอีกครั้งนะคะนี่นะคะพี่น้องนะคะปลาเทโพหรือว่าปลาปึ้งหูหลุดนะคะภาษาอีสานเขาเอ่ยกันเนาะพี่น้องเนาะหลังจากที่รายละเอียดได้มาจากกระชังแล้วนะคะแล้วก็จะมาทำความสะอาดนะคะพี่น้องจัดการแล่แล้วก็หมักอร่อยนะคะหมักแซ่บๆแล้วกันหนึ่งนะพี่น้องเนาะนะคะเนี่ยจะชิ้นโตๆทั้งนั้นเลยนะคะนี่ชิ้นโตๆ เราก็เอามานึ่งจัดการนึ่งนะคะแล้วก็เห็ดแจ่วมะเขือเทศนะคะพี่น้องกินกับข้าวเหนียวข้าวสวยแซ่บๆอร่อยนี่นะคะโอ้โหหมักแล้ว1คืนนะคะพี่น้องเข้าน้ำเข้าเนื้อแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาทำการนึ่งนะคะนึ่งโดยใช้เตาถ่านนะคะนี่พี่น้องละเอียดนึ่งเตาถ่านนะคะมันจังสิหอมเนาะมันจังสิหอมนะคะเนี่ยมันจะหอมแซ่บนัวอยู่ในซึ่งของเฮานี่แหละนะคะพี่น้องเดี๋ยวมาดูมาชมตอนที่เขาสุกนะคะว่าหน้าตาจะเป็นอย่างไรนะคะมากินแซ่บๆเช้านี้ที่อุบลราชธานีกับยายละเอียดค่ะพี่น้องมันจะตอนใหญ่ๆชิ้นโตๆแซ่บส่วนหนึ่งก็ทำต้มยำไปแล้วนะคะส่วนนี้เราก็มาทำเป็นนึ่งนะคะพี่น้องกินกับผักกินกับน้ำจิ้มแจ่วแซ่บๆนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวมาชมอีกนะคะตอนที่เขาสุกแล้วนะคะชิ้นใหญ่ๆโตๆกันเลยทีเดียวเชียวเสร็จแล้วนะคะนึ่งปลาของเราเสร็จแล้วพร้อมรับประทานนะคะกับแจ่วมะเขือเทศนะคะแล้วก็ข้าวเหนียวข้าวสวยนะคะมาค่ะมาพี่น้องมากินมาชิมกับยายละเอียดนะคะเสร็จแล้วค่ะพร้อมกินพร้อมรับประทานตัวใหญ่ๆชิ้นใหญ่ๆอร่อยหมักแซ่บๆนี่ค่ะมากินกับยายค่ะพี่น้องThank you.